ตอนนี้ไทม์ไลน์เรื่องของทีวีดิจิตอลในประเทศไทยน่าติดตามทีเดียวครับหลังจากก่อนหน้านี้21เมษายน2557นี่แหละครับทางกสทมีการประชุมและเคาะออกมาแล้วว่าจะแจกคูปอง 1,000 บาทให้25ล้านครัวเรือนแต่เมื่อทางคสช.เข้ามาควบคุมอำนาจและเมื่อกลางเดือนเมษายนขออภัยครับกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสั่งระงับชะลอโครงการของกสทช.4โครงการใหญ่ไปก่อนแล้วท้ายที่สุดครับ22มิถุนายนที่ผ่านมาทางคสช.ก็อนุมัติแล้วให้เดินหน้าต่อไปได้เรื่องของการแจกคูปองเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคทีวีดิจิตอลและ24มิถุนายนเมื่อวานนี้เองครับสดๆร้อนๆกสทช.มีการประชุมกันและเคาะออกมาแล้วสำหรับตัวเลขใหม่ของคูปองทีวีดิจิตอลอยู่ที่690บาทและก็เตรียมที่จะทำประชาพิจารณ์แล้วครับคุณผู้ชมทำประชาพิจารณ์เพื่อจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องจากประชาชนเพื่อจะดูมุมมองที่แตกต่างกันออกไปมีประเด็นดังนี้ครับประเด็นแรกก็คือจำนวนครัวเรือนที่แจกเป็นเท่าไหร่กันแน่ประเด็นที่2ราคาคูปองเหมาะสมหรือยังจาก 1,000 ปรับเป็น690 690เพียงพอหรือไม่มากหรือน้อยไปครับประเด็นที่3ก็คือวงเงินในการสนับสนุนทั้งหมด 50,000 กว่าล้านบาทจากเงินที่ได้จากการประมูลทีวีดิจิตอล24ช่องธุรกิจและประเด็นสุดท้ายก็คือคูปองจะแลกซื้ออะไรได้บ้างนี่คือ4ประเด็นหลักๆเดี๋ยวเราลองมาไล่เรียงกันถึงตัวเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับทางกสท21เมษายนอนุมัติโครงการเรื่องของการแจกคูปองผ่านทางไปรษณีย์ไทยคูปองละ 1,000 บาทแจก25ล้านครัวเรือนซึ่ง25ล้านครัวเรือนตรงนี้นี่เองครับคุณผู้ชมจะเป็นบัญชีครัวเรือนซะ22ล้านนอกบัญชีครัวเรือนอีก3ล้านครัวเรือนทั้งหมดเป็น25และสามารถแลกซื้อได้4ประเภทด้วยกันทั้งเซ็ตท็อปบ็อกซ์จานดาวเทียมทีวีเครื่องใหม่แล้วก็อุปกรณ์อื่นก็คือกล่องรับสัญญาณเคเบิลครับส่วนข้อเสนอที่จะนำไปทำประชาพิจารณ์เคาะกันออกมาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ลดลงมา690บาทสาเหตุที่ลดจาก 1,000 เป็น690บาทเพราะมีคนแย้งก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าราคามันมากเกินไปหรือเปล่าอาจจะเอื้อผลประโยชน์อาจจะเอื้อเรื่องของส่วนต่างได้และส่วนอื่นๆทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นแจกกี่ครัวเรือนกันแน่วงเงินที่สนับสนุนหรือว่าอุปกรณ์ซื้ออะไรได้บ้างสำหรับคูปอง690บาทจากกสทช.ก็จะไปฟังกันในประชาพิจารณ์นี่แหละครับกำหนดการในการแจกคูปองตัวนี้กสทช.วางไว้เป็นกรกฎาคมถึงสิงหาคมแต่ตอนนี้ขยับออกไปสักหน่อยสัก 2-3 เดือนคาดว่าจะแจกกันได้ในเดือนกันยายนนี่แหละครับซึ่งอุปกรณ์ที่มองกันเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าจะสามารถนำคูปองไปแลกซื้อมีอะไรได้บ้างครับมีทั้งหมด4อุปกรณ์ด้วยกันอุปกรณ์แรกคือจอโทรทัศน์ระบบดิจิตอลคือทีวีที่คุณผู้ชมดู Now 26ของเราอยู่ในตอนนี้เนี่ยแหละครับหรือว่าทีวีเครื่องใหม่ที่มีตัวจูนเนอร์ของระบบทีวีดิจิตอลอันที่2คือกล่องรับสัญญาณดิจิตอลหรือว่าเซ็ตท็อปบ็อกซ์ครับอันที่3คือกล่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือว่าพวกจานดาวเทียมที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วและอันที่4คือกล่องรับสัญญาณเคเบิล4ส่วนนี้ด้วยกันที่มองว่าน่าจะใช้คูปองในการซื้อได้ครับทีนี้กำหนดในการทำประชาพิจารณ์กสทช.จะไปคุยกับคนทั่วประเทศครับแต่ว่ามองเป็น4ส่วนหลักครับก็ทั้งภาคเหนือ4กรกฎาคมจะไปคุยที่เชียงใหม่ภาคอีสาน5กรกฎาคมจะไปคุยกันถึงขอนแก่น8กรกฎาคมไปคุยลงใต้ที่สงขลาและส่วนตรงกลางตอนตกตอนออกภาคกลางจะมาคุยที่กรุงเทพมหานครในวันที่10กรกฎาคมเพื่อที่จะดูว่าทางออกเป็นยังไงและแนวโน้มที่เป็นข้อเสนอใหม่ตรงนี้690บาทกับการนำไปใช้งานเหมาะสมแล้วหรือไม่ครับเบื้องต้นคาดว่ากระบวนการทั้งหมดในการทำประชาพิจารณ์ของกสทช.จะเสร็จสิ้น15กรกฎาคมนี้จากนั้นส่งไปให้บอร์ดกสทช.พิจารณาและนำเสนอต่อคสช.ต่อไปเพื่อที่จะดำเนินการเปลี่ยนผ่านทุกคนไปสู่ระบบทีวีดิจิตอลโดยเท่าเทียมกันครับนอกจากเรื่องของทีวีดิจิตอลครับคุณผู้ชมครับเรามีอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการประมูล 4G ด้วยหลังจากก่อนหน้านี้มีการระงับกันไปแต่ตอนนี้ก็มีการเดินเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งบอร์ดกสทช.ก็ส่งหนังสือไปให้ทางคสช.พิจารณาแล้วเกี่ยวกับข้อดีผลประโยชน์ต่างๆหลังจากก่อนหน้านี้ประมูล 3G แล้วก็มีรายได้เข้ามานะครับโดยแผนเดิมคาดไว้ว่าการประมูล 4G เดือนสิงหาคมนี้ก็จะประมูล 4G ที่คลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ครับราคาใบอนุญาตละ 11,600 ล้านบาทส่วนคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์จะอยู่ที่ 8,445 ล้านบาทครับซึ่งเป็นจำนวน 7.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแบ่งเป็น2ส่วนซึ่ง
การให้บริการ 4G ยืนยันว่าประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแน่นอนเหมือนกับ 3G ที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลเองได้ผลประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อมมีรายได้เข้ากระทรวงการคลัง 41,000 บาทและมีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 3G ปีละ 3,000 ล้านบาททีเดียวนะครับลองมาดูผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจาก 3G ที่เราท่านๆใช้กันอยู่นี่ครับทางตรงส่งให้คลัง 40,000 ล้านทางอ้อมการลงทุนในโครงข่ายของใครของ Network Operator ของผู้ที่ทำงานทางด้านโทรคมนาคมลงทุนต่างๆเพื่อที่จะขยายเน็ตเวิร์คของเขาให้ลูกค้าเข้าถึง 3G ได้มากขึ้น 60,000 ล้านถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยครับคุณผู้ชมตลาดสมาร์ทโฟนเติบโตขึ้น 30% ด้วยกันโมบายแบงกิ้งมีมูลค่าถึง 700,000 ล้านธุรกรรมต่างๆค่าธรรมเนียมของแบงก์ได้ประโยชน์จากตรงนี้ transaction ไม่น้อยนะฮะ 700,000 ล้านและอินเทอร์เน็ต data center ต่างๆมีการใช้งานมูลค่าถึง 2,000 ล้านบาทหมายถึงการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยของเรามี 3G แล้วนี่คืออีก2โครงการทั้งคูปองของทีวีดิจิตอลทั้ง 4G ที่ท้ายที่สุดก็มีแนวโน้มที่จะเดินเครื่องต่อไปได้และเราเองที่เป็นผู้บริโภคก็น่าจะสบายใจได้ครับ